สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับสำหรับเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเล็กตำนานนะครับที่แฟนๆเนี่ยโอ้โหถล่มทลายนะครับสำหรับเด็กของไกเซอร์เรียลหรือว่าไซเบอร์ดราก้อนนั่นเองนะครับนี่ก็มาแบบฟูๆเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด็กนี้เนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับไซเบอร์ดราก้อนครับมาที่เมนเด็กก่อนเลยเป็นไซเบอร์ดราก้อนเฮิร์ทครับหรือว่าจะเรียกว่าแก๊งไซเบอร์ดราก้อนล่างจิ๋วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกก่อนไซเบอร์ดราก้อนล่างจิ๋วทุกตัวเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันก็คือถ้าอยู่บนสนามในสุสานนะครับจะนับว่าเป็นไซเบอร์ดราก้อนด้วยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของแต่ตัวจะต่างกันครับมาอันนี้ก็คือถ้าสเปเชียลซัมมอนเนี่ยสามารถนับว่ามันเป็น5ดาวได้นะครับแต่ว่าทั้งเธอเนี่ยเราจะเชิญอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นมอนเตอร์เผาแมชชีนหรือว่าเผาเครื่องจักรนะครับอีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าอุส่งลงสุสานครับเอฟเฟกต์นี้ใช้บ่อยมากก็คือจะเอาการ์ดไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กเรียนสุสานขึ้นมือได้นะครับแนชเตอร์ครับเป็นตัวต่อคอมโบครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถสเปเชียลซัมมอนได้ครับโดยการทิ้งนะครับทิ้งการ์ด1ใบแล้วก็สเปเชียลซัมมอนลงมานะครับผมแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงครับเราสามารถชุบมอนสเตอร์ไซเบอร์ดราก้อนได้นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้ชุบออกมาเนี่ยปุ๊บเราจะไม่สามารถอัญเชิญอย่างอื่นได้เลยนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรนะครับแม็กซี่ครับไม่ฝั่งทำการอัญเชิญแบบพิเศษครับแล้วการ์ดจวน1การ์ดเป็นนี้เป็นแฮนด์แทรปใช้ปลาในเทิร์นคู่แข่งนะครับพอคู่แข่งอัญเชิญมาจวน1วันนี้เดี๋ยวมีคลิปแม็กซี่ให้ดูด้วยหมายถึงว่าคลิปในการใช้แม็กซี่นะครับว่าสามารถแก้เกมได้ยังไงบ้างนะครับทางฝั่งของไซเบอร์ดราก้อนคอครับตัวนี้เนี่ยเมื่ ลงปกตินะครับเอาไซเบอร์ที่เป็นเวทกับดักขึ้นมือได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์อยู่แล้วก็คู่แข่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะครับก็สามารถแบนดิชการ์ดไปนี้ครับอัญเชิญแบบพิเศษไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กได้นะครับอุลาลาครับการ์ดขัดที่ต้องมีทุกเด็กเดี๋ยวผมบอกคนคราฟไปอย่างน้อย3ใบนะครับการ์ดใบนี้สามารถขัดอะไรได้บ้างครับขัดการเอาการ์ดจากในเด็กขึ้นมือขัดการอัญเชิญใบพิเศษจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากในเด็กลงสุสานนะครับไซเบอร์ดราก้อนครับแบบตัวเบสิกตำนานนะครับอัญเชิญใบพิเศษได้เลยครับถ้าคู่แข่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์อยู่นะครับกาแล็กซี่โซลเจอร์ครับตัวนี้เอามาจากเด็กโฟตอนนะฮะเราสามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุแสงใบอื่นของเราลงสุสานเนี่ยเพื่ออัญเชิญใบพิเศษการ์ดใบนี้ครับในสภาพตั้งป้องกันแล้วก็สามารถเอาตัวมันอีกคนนึงครับในเด็กขึ้นมือได้แล้วใช้อีกทีนึงได้แล้วก็ทำการ exceed เป็น5ดาวแบบตัวพวกนี้ได้นะครับต่อไปอะไรไงคีครับเราก็เป็นการ์ดฟรีนะครับตามในเรื่องชุบชีวิตการ์ดฟรีตามในเรื่องนะครับการ์ดเป็นนี้สำคัญมาก machine duplication ครับการ์ด copy ครับก็คือเราเลือกนะครับมอนสเตอร์ไอ้พวกตัวพวกนี้แหละนะครับที่เป็นไซเบอร์ดราก้อนล่างจิ๋วครับแล้วเวลา copy ออกมามันจะสามารถ copy 2ใบจากเด็กได้ที่เป็นไซเบอร์ดราก้อนล่างใหญ่นะครับพาวเวอร์บอลครับการ์ดฟิวชั่นจากมือที่ทำให้พลังเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ว่าเมื่อตอนจบเทิร์นเนี่ยเราจะโดนดาเมจนะครับตามพลังที่เพิ่มขึ้นมานั่นแหละนะฮะตัวต่อไปครับเป็นเวทมนต์ครับโอเวอร์โหลดฟิวชั่นครับสามารถอัญเชิญไปเสกครับฟิวชั่นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรได้โดยการแบนดิชการ์ดที่ใช้นะครับจากในสนามหรือว่าในสุสานนะครับไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ครับเป็นการ์ดเสิร์ชเลยนะครับใช้ทั้งไม่ใช่แค่เด็กไซเบอร์นะเรียกว่าใช้ได้ทั้งเผาเครื่องจักรเลยครับที่เป็นธาตุแสงนะก็เราสามารถที่จะเสิร์ชการ์ดขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ดราก้อนหรือว่าตัวอะไรก็ตามนะครับขึ้นมาได้หมดเลยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่ามันโดนขัดเนี่ยอยู่ในสุสานนะครับสามารถทิ้ง1แล้วก็เอาการ์ดอันนี้กลับขึ้นมือได้นะครับถ้ามันแบบว่าปาแล้วโดนอุระขัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไซเบอร์รีแพร์แพนครับก็เกิดว่าอันนี้เนี่ยมันมี2เอฟเฟกต์นะแต่ว่าถ้าเรามีการ์ดไซเบอร์ดราก้อนเนี่ย3ใบหรือมากกว่าเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้ง2เอฟเฟกต์เลยนะครับถ้าเรามีน้อยกว่านั้นเราใช้ได้แค่เอฟเฟกต์เดียวนะครับเอฟเฟกต์แรกครับเอาการ์ดมอนเตอร์เผาแมชชีนนะครับที่เป็นธาตุแสงจากเด็กขึ้นมือครับอีเฟนครับเอาการ์ดมอนสเตอร์เผาแมชชีนที่อยู่ในสุสานเนี่ยเอากลับเข้าเด็กนะครับเผื่อว่ากองหมดไซเบอร์รีไวซ์ซิสเต็มครับการ์ดชีวิตของไซเบอร์ดราก้อนนะครับอัญเชิญจากมือหรือว่าจากสุสานก็ได้นะครับพอร์ตออฟพาริตี้ครับใบนี้สำคัญมากในการเสิร์ชหาเจ้าแมชชีนดูพิเคชันครับทำการแบนดิชเอ็กต้าเด็กที่เราไม่ใช้ออกนะครับ6ใบเปิด6แล้วก็การ1ใบขึ้นมือนะครับการ์ดเคลียร์ไว้กับดักครับทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1ทำลาย2ครับที่ใช้ตัวใบนี้เนี่ยเอาจริงไปใช้เขาเรียกว่าอะไรลำแสงไฟอ่ะนะครับผมที่มันเป็นแพ็ค750ใบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าใบนี้จะคอมโบคู่กับเฮิร์ทได้ด้วยนะครับก็เลยมองว่าโอเคก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเวอร์โหลดฟิวชั่นไซเบอร์โหลดฟิวชั่นครับเป็นการ์ดฟิวชั่นนะโดยการเอามอนสเตอร์ที่วัตถุดิบเนี่ยที่ถูกแบนิชออกไปครับที่อยู่ในโซนรีมูฟอ่ะเอากลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็ฟิวชั่นได้เลยนี่คือข้อดีของไซเบอร์เลยนะครับอินฟินิตอิมเพอร์มิเนนต์ครับเป็นการ์ดแฮนด์แทรปหรือว่าเป็นการกับดักปกติก็ได้นะครับถ้าเป็นแฮนด์แทรปปาจากมือได้เลยสามารถทำให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์อีกฝั่งไร้ผลนะครับแต่จะปาได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรอยู่นะฮะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเราใช้มันเป็นกับดักธรรมดาเนี่ยก็เอฟเฟกต์ในเกมมอนสเตอร์ก็อยู่แต่ว่าจะเพิ่มมีเอฟเฟกต์นึงก็คือทั้งคอลัมน์นั้นนะครับเวทกับดักของแข่งเนี่ยใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับไซเบอร์เนติกโอเวอร์โฟครับเป็นกับดักของไซเบอร์ดราก้อนเขานะครับก็คือรีมูฟไซเบอร์ดราก้อนนะครับที่เวลต่างกันเนี่ยจากบนฟิวจากมือหรือว่าจากสุสานก็ได้แล้วก็ทำลายการ์ดของคู่แข่งนะครับตามจำนวนที่เรารีมูฟไป
นะครับถ้าการ์ดนี้ถูกทำลายปุ๊บเราสามารถเอาเวทมนต์ไซเบอร์จากเด็กขึ้นมาได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูเอ็กซ์ตร้าเด็กกันบ้างนะครับคิมราเทคแลมเพจครับตัวนี้เก่งมากตัวนี้ฟิวชั่นใช้วัตถุดิบ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็สามารถทำลายเวทกับดักตามวัตถุดิบที่เราใช้ฟิวชั่นสมมุติเราฟิวชั่น3ตัวแล้วก็ทำลายเวทกับดักอีกฝั่งได้3ใบนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับส่งมอนสเตอร์2ใบเราจากเด็กลงสุสานครับตีได้3ครั้งนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็โหดมากๆเลยนะครับตี3ทีนะไซเบอร์ทวินครับตีได้2ทีอันนี้ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับคิมราเทคฟอร์เทสอันนี้เอาไว้แก้เวลาเจออีกฝั่งใช้เด็กเผาเครื่องจักรเหมือนกันนะครับสามารถฟิวชั่นได้เลยโดยไม่ต้องใช้การฟิวชั่นโดยใช้การจากโซนของฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งคู่แข่งทางฝั่งของไซเบอร์เอ็นดากอนครับตีทะลุเดฟนะฟิวชั่นมังกร3หัวธรรมดาคิมราเทคตัวนี้ดีมากเอาจริงเนี่ยอยากให้ใส่เจ้านี้ใบเดียวแล้วใส่นี้2ใบได้ซ้ำครับเวลาเจอพวกลิงก์เนี่ยคิมราเทคเนี่ยสามารถเอาการ์ดอีกฝั่งครับที่อยู่ในที่มันเป็นลิงก์อะโซนเอ็กต้าลิงก์เนี่ยเอามาได้เลยฟิวชั่นได้เลยโดยไม่ต้องใช้การ์ดฟิวชั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยจะโชว์ให้ดูในคลิปนะครับเพราะว่าใช้ไปหลายรอบมากสำหรับการ์ดใบนี้นะเก่งมากทำให้ไซเบอร์เนี่ยโหดสุดๆเลยนะครับไซเบอร์ดากอนโนวาครับเป็นเอ็กซีที่เก่งมากๆของไซเบอร์เหมือนกันตัวนี้หลายคนยังใช้ไม่คล่องเรียกว่าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพดีกว่าคือหลายคนเนี่ยจะใช้แค่เฉพาะทำมันเพื่อให้เพิ่มพลังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์นี้สำคัญเนี่ยคือมันสามารถจะชุบชีวิตไซเบอร์ดากอนได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคือด้วยการดีแทชแมทเทอเรียล1ตัวก็คือถอด1อันน่ะชุบไซเบอร์ดากอนได้แต่ยังมีคนเข้าใจผิดสมมุติว่าเราไม่มีมอนสเตอร์สุสานเลยแล้วเราเนี่ยเอ็กซีด้วยไซเบอร์ดากอน2ตัวแบบนี้นะครับถ้าเราจะถอดไซเบอร์ดากอนที่อยู่ในตัวมันตอนแรกเลยแล้วชุบมาเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับการทำได้เราต้องมีพวกนี้ในสุสานก่อนนะครับต้องมีพวกนี้ในสุสานก่อนนะถึงจะทำแบบนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็ Cyber Infinity ครับแน่นอนการ์ดที่แก่งที่สุดเลยในตอนนี้ของ Cyber Dragon ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการ์ดเป็นนี้เนี่ยสามารถที่จะขัดได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งโจมตีของแข่งมาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเอฟเฟคของเจ้า Cyber Dragon Infinity นะฮะเอาจริงเนี่ยโนวามีเอฟเฟคนึงคือสามารถรีมูฟ Cyber Dragon ที่เราควบคุมอยู่นะครับจากบนมือหรือว่าจากบนฟิลเนี่ยก็บวก 2,100 attack ได้นะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์หนึ่งนะแล้วก็มาเป็นอินฟินิตี้ครับอินฟินิตี้เนี่ยเรียกโดยการทับเลยทับเจ้าโนวาเนี่ยสมมติเราเรียกโนวามาปุ๊บก็กดเอ็กต้าลิงก์แล้วก็กดทับได้เลยนะเรียกมันได้เลยไม่ต้องเสียอะไรนะครับอันนี้เป็นดีไวซ์เซนอลเอซูสครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะจบก่อนนะครับอันนี้จะใช้ในช่วงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเทอร์นี้เราแบทเทิลไปแล้วนะเราก็สามารถที่จะเอ็กซีเป็นเจ้านี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาสนว่ามัน12ดาวหรืออะไรนะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดของเราที่ควบคุมถูกทำลายโดยแบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟคนะครับสามารถที่จะใส่ material 1ใบจากในมือจากในเด็กหรือเอ็กต้าเด็กเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วก็เอฟเฟคนึงครับถอด2ส่งการ์ดทุกใบที่นอกเหนือจากการ์ดไปดีนะครับจากบนฟิลลงสู่สารหมดเลยนะเรียกว่าเป็นตัวเคลียร์บอร์ดที่ดีเลยนะครับสลามแมนเกรทอามิราชครับตัวนี้เป็นตัวที่กันเพื่อนได้ดีครับเป็นเราจะสามารถเชิญได้ต้องใช้มอนสเตอร์ที่นอวาซัมมอนมานะครับอัญเชิญโปรตีมาแล้วก็ลิงก์เป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็เอ็กซิสเป็นโนวาเพื่อตอนช่วงโนวาเนี่ยเวลาสมมติว่าเราลงโนวามาแล้วฝั่งเปิดหลุมจะทำให้โนวาตายเนี่ยเราสามารถที่จะเชนด้วยการเอาอามิราชเนี่ยสังเวยออกนะครับเพื่อหนีได้แล้วเราก็ทับเป็นอินฟินเพื่อเตรียมไว้ขัดอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมต่อไปไซเบอร์ดากอนซีเจอร์นะฮะตัวนี้เป็นลิงก์ของไซเบอร์ดากอนครับมีเอฟเฟคที่ดีก็คือสามารถที่จะโบกพลังให้ตัวเองหรือว่าให้เพื่อนก็ได้ 2,100 นะครับทีเนี้ยมันจะมีทริคครับไอตัวเนี้ยถ้าโบกพลังแล้วเนี่ยหรือว่าโยนพลังให้เพื่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถตีได้นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับมันจริงอ่ะมันตีได้แต่ว่ามันจะไม่โดนดาเมจเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่โยนให้ตัวเองครับจะโยนให้ตัวเองก็ต่อเมื่ออีกฝั่งเนี่ยเขาไม่รู้สกิลเราและอีกฝั่งเนี่ยพลังมากกว่าเราสมมุติ3ถูกแล้วตีเรามาอันนี้โยนให้ตัวเองกลายเป็น4ต่อ2อีกฝั่งตายเองอันเนี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเทิร์นเราเนี่ยแนะนำให้โยนให้คิมิราเทครัมเพจเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในเกมอยู่แล้วเนาะก็4มัน2ตี3ทีอ้วกแตกแน่นอนนะครับพีเดแพนเวอร์เต้นาคอนดาตัวนี้เป็นสามารถใช้การ์ดเป็นลิงก์ปุ๊บเราก็จ่าย 2,000 ไลฟ์พอยต์นะครับเอฟเฟคที่ใช้นะใช้การ์ดฟิวชั่นโอเวอร์โหลดจากในเด็กได้เลยนะครับจากในเด็กได้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็สามารถเรียกคิมราเทคในเทิร์นแบบแรกๆได้เลยอันนี้เป็นสเต็ป OTK เลยนะครับแต่ว่าระวังไว้อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ใบนี้ปุ๊บเนี่ยต้องมั่นใจว่ามันจะเป็นการเชิญครั้งสุดท้ายที่เป็นสเปเชียลซัมมอนแล้วนะครับเพราะว่าพอเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันเราไม่สามารถสเปเชียลซัมมอนได้อีกแล้วนะครับสำหรับเทิร์นนี้นะก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับไซเบอร์ดากอนเดี๋ยวมาดูครับว่าใช้เด็กอะไรบ้างการ์ดเนี่ยใช้จากแพ็คเดียวเลยนะไซเบอร์ดากอนเนี่ยใช้จากแพ็คนี้อย่างเดียวครับเพรสเซนต์ไซเบอร์ดากอนแพ็คเดียวเลยนะครับแม็กซี่แนะนำให้คราฟเอาอุระซื้อแพ็คเจอละ50ราคาเพิ่มอีก2ใบนะครับ
ส่วน Machine Duplication เนี่ยอยู่ในแพ็คของ Roy Nexus นะครับก็ผมใช้การคราฟเอานะฮะส่วน Port of Priority ก็อยู่ใน Master Pack ครับอันนี้ก็ใช้คราฟเอาเหมือนกันนะครับไอตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ติดไว้ตัวนึงก็ดีเหมือนกันนะครับอยู่ใน Master Pack นะก็ไปหาดูได้ตามนี้นะครับสำหรับ Cyber Dragon มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูใน Match วันนี้เลยบอกเลยว่าเจอเมตาแทบจะหมดแล้วก็สนุกมากทุกแมตช์เลยนะครับเป็นแมตช์ที่ดีแล้วก็เป็นวันที่ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูที่การเล่น Cyber Dragon กันนะครับก็ต้องพูดตามตรงครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมเนี่ยค่อนข้างจะอยากแนะนำเด็กนี้มานานมากเพราะว่าเก่งทั้งรุกเก่งทั้งรับนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยครับคอมโบง่ายมากด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมๆกันแล้วกันครับแล้วถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่รับรองว่าคอมโบไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เริ่มเล่นหลังจะดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูกันนะครับใช้ Port of Extravagance นะครับตอนนี้มือเราไม่มีการ์ดขัดเขาเลยนะครับเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเขาแบนอีก3ใบเพื่อทำการจั่วการ์ด1ใบนะครับเดี๋ยวเราลง Cyber Dragon Call แล้วก็เดี๋ยวจะลงต่ออะไรพวกนี้ก็น่าจะชิลๆสบายๆได้นะครับแล้วมาเป็น Elixir ครับเจอกับลุงทองนะเด็กเมตาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่า Cyber Dragon จะหวดกับเมตาไหวไหมนะฮะก็เอาจริงก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าเราไหวเป็นลุงทองผสมด็อกมาติก้าด้วยนะครับโอเคก็หนักกว่าเดิมครับลุงทองคนเดียวนี่ก็ผมว่ามันก็น่ารำคาญอยู่แล้วนะครับยิ่งผสมทางฝั่งของด็อกมาติก้าด้วยนี่ก็โอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูครับเจอเด็กเมตากันตั้งแต่ตาแรกเลยนะเรามีการ์ดก๊อปปี้นะครับให้คุณผู้ชมไม่ค่อยเล่นแล้วกันไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ครับเอาเฮิร์สขึ้นมือนะครับเราจะเชนต่อคอมโบกันเลยนะครับมาจะเริ่มคอมโบแล้วนะฮะเริ่มด้วยไซเบอร์ดากอนคอร์ครับให้เขาขัดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยโอกาสโดนขัดเนี่ยร้อยทั้งร้อยไงก็โดนนะครับร้อยทั้งร้อยไงก็โดนครับไม่โดนนะฮะโอเคเขายังไม่รีบขัดก็ไม่เป็นไรไซเบอร์รีไวซ์ซิสเต็มนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทำการก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้ครับแม็กชีนดูพิเคชันครับก๊อปไซเบอร์ดากอนคอร์เนี่ยแหละมันจะก๊อปปี้ทางฝั่งของไซเบอร์ดากอนออกมาได้2ตัวนะครับแบบนี้นะค่อยเล่นนะครับค่อยเล่นนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรารอเขาสักครู่หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นลุงทองอะไรเราก็ตบหมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเล่นต่อนะครับจะขอเป็นโนวาก่อนแล้วกันไซเบอร์ดากอนโนวานะครับลงมาก่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมเรามีก๊อก2เสมอนะครับโอเคใช้การกับดักครับเขาพยายามจะ destroy นะครับโอเคเขาพยายามจะ destroy เขาบอกว่าsend one monster attack equal higher attack from your extra deck to the graveyard destroy thatนะครับ until end of next turn อ่ะก็คือเขาต้องส่งการ์ดทีเนี้ยมันใช้เอฟเฟกต์ฉับพลันของ Cyber Dragon Nova ได้ครับนี่ banish ออกเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องส่งการ์ดที่พลังมากกว่า 4,200 ซึ่งเอาจริงเนี่ยในเอ็กตาเด็กที่มากกว่า 4,200 เนี่ยก็ต้องตัวใหญ่นิดนึงนะฮะเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะขัดการ์ดนี้ได้นะครับหรือวิธีนึงเมื่อกี้เราควรลิงก์1ก่อนแล้วก็นั่นต่อไปก็ได้นะครับแต่ผมมาสอนอีกทีนึงแล้วกันมา Galaxy Soldier ครับทิ้งเฮิร์ทอันนี้ก็เป็นช็อตแรกนะครับในการคอมโบแกที่โซเชียลเอฟเฟกต์ทำงานเหมือนเดิมครับเอฟเฟกต์ของเฮิร์ทในอุสานด้วยนะครับทำงานนะครับเฮิร์ทครับนำไซเบอร์ดากอนจากในเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็แกที่โซเชียลครับเอาแกที่โซเชียลด้วยกันเองนี่แหละขึ้นมือมาอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆคอมโบไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับอันนี้เนี่ยเราเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมทำการเอฟเฟกต์ของแกที่โซเชียลนะครับทำการทิ้งไซเบอร์ดากอนไปแล้วก็ลงแกที่โซเชียลแบบพิเศษนะครับแล้วนะครับใช้เอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดากอนโนวาอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับในการสเปเชียลซัมมอนนะครับไซเบอร์ดากอนโดยการถอดไซเบอร์ดากอนนะครับแล้วก็สเปเชียลซัมมอนไซเบอร์ดากอนออกมานะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราจะเริ่มตั้งบอร์ดโดยการทับเป็นไซเบอร์ดากอนโนอินฟินิตี้นะครับโอ้ลิ้นผ่านแล้วขออภัยนะครับโอเคปึ๊บแบบนี้ไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ใช้เอฟเฟกต์ของอินฟินนะครับในการดูดด็อกมาติก้าเข้ามานะครับตัวนี้สามารถดูดได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มมีคอมโบของมันแล้วนะครับทีนี้โอเคเราอาจจะทำเป็นลิงก์ต่อเหมือนเดิมก็ได้เป็นทางฝั่งของโนวาอีกรอบนึงก็ได้นะครับแบบนี้นะ
รือจะลิงก์เป็นทางฝั่งของ Cyber Dragon Seizure ก็ได้เหมือนกันแต่ผมขอเป็นโนวาก่อนแล้วกันนะขอเป็นโนวาก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะฮะใช้เฟคของโนวานะครับทำการสเปซซัมมอนเหมือนเดิมครับทำการถอดวัตถุดิบแล้วก็สเปซซัมมอนครับ Cyber Dragon ขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นคอมโบต่อเนื่องกันนะครับจะไม่ต้องใช้อะไรออกมาตรงนี้ครับปั๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราทำการลิงก์เป็นทางฝั่งของ Free Day Pan Anaconda แล้วกันนะเราจะทำการเคลียร์แผงหลังให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเคลียร์ไงนะครับเอฟเฟคของ Free Day Pan Verte Anaconda นะครับทำการจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับแล้วก็สามารถนับว่าเป็นฟิวชั่นในเด็กได้ครับนี่โอเวอร์โหลดฟิวชั่นนะครับเอฟเฟคของโอเวอร์โหลดฟิวชั่นก็จะทำงานนะครับอัญเชิญคิมราเทคแรมเพจนะครับโดยใช้การ์ดเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้3ใบแล้วกันเอาจริงเนี่ยเอาจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีทางที่ดีกว่าเนี่ยก็คือเราน่าจะถ้ากะจะเคลียร์หลังหมดนะผมแนะนำว่าให้ลงไอ้พวกนี้ไปก่อนแล้วค่อยลงไซเบอร์แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่าเอาทำลาย2ใบพอแล้วกันเดี๋ยวอีกใบเอาอินฟินไว้ขัดก็น่าจะขัดได้อยู่นะครับเอฟเฟคของกิมราเทคแรมเพจนะครับยิง2ใบนะครับไม่ได้เชนอะไรนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวส่งคิมราเทคแรมเพจต่อเหมือนเดิมเอฟเฟคนะครับถ้าต้องการตี3ครั้งให้ส่งมอนสเตอร์ลงสุสานครับปั๊บๆไปเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็โอ้น่าจะหมดแล้วนะอันนี้ตีได้3ครั้งนะครับอันนี้ก็อันนี้ไปนะโอเคนะครับแล้วก็อัญเชิญต่อไม่ทันเลยครับสำหรับในคอมโบตรงนี้นะเพราะว่าเอาจริงก็ลืมดูเลยนะว่าอีกฝั่งเนี่ยไอ้นี่มันเยอะไปนะครับเอาจริงแอบลืมนิดนึงนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่จริงเนี่ยเราต้องชุบมาก่อนนะครับแล้วก็ลิงก์อะไรพวกนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าพอ PD Pan ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสเปเชียลซัมมอนอีกไม่ได้แล้วนะฮะเนาะเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยวันหลังก็ลิงก์ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้ไปนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรฮะนี่เราพลาดแล้วก็ลืมไปแล้วกันนะฮะก็แนะนำก่อนจะฟิวชั่นตะกี้ก็น่าจะเล่นตรงนี้เสร็จก่อนแล้วก็ชุบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยลิงก์แล้วกันนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมันสามารถดีกว่านี้ได้นะโอเคอันนี้ก็โอ้โหพอตีงูตีไม่ตายทีนี้แหละงานช้างแล้วครับตีงูตีไม่ตายครับคุณผู้ชมแบบนี้นะหมอบไว้อีกนะครับว่ามาแล้วก็เอ็นเฟสเลยครับไม่ต้องห่วงครับอินฟินเรายังไหวอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวรอเขาเปิดกับดักนะครับแต่ว่าเราจะอินฟินขัดเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับมาเป็นฮาคุโร่ครับฮาคุโร่นี่เอาจริงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าลงมามันแค่แบนิชการ์ดนะเพราะงั้นก็ให้มันลงมาแล้วกันนะครับตัวที่ขัดจริงๆเนี่ยมันมีตัวอื่นมากกว่านะครับฮาคุโร่นี่ลงมาแค่แบนิชการ์ดไงมันไม่ได้แบบว่าโหดมากขนาดนั้นนะฮะอ่ะว่ามาเพราะว่าไอ้2ใบที่เหลือนี่น่ากลัวกว่าครับอ่ะไซเบอร์ดราก้อนคอไปแล้วไม่เป็นไรก็ดีครับเดี๋ยวเราใช้ไซเบอร์โหลดฟิวชั่นแล้วก็เดี๋ยวซัดกันยาวๆได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราน่าจะไซเบอร์รีไวซ์ซิสเต็มนะครับรอบนี้เราไอ้นี่มาแล้วนะพรีเดย์แพนมาแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะเล่นอย่างนี้ต่อนะครับปุ๊บใช้เอฟเฟคของเนสเตอร์นะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะถ้าลงปกติแล้วชุบเลยดีกว่าเอฟเฟคของเนสเตอร์ครับไม่ได้ขัดอะไรนะฮะเพราะว่าผมจะทำการลิงก์เป็นตัวจ่ายดาเมจของเรานะครับนี่มันก็จะเชนต่อได้ลิงก์มาไซเบอร์ดราก้อนซีเจอร์ครับแล้วเดี๋ยวโยนพลังให้คิมิราเทคช่วยจัดการแล้วกันที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวบัฟให้เลยอันนี้ต้องขัดนะครับเพราะว่าตัวนี้ลงมามันบึ้มหนึ่งครับอันนี้ต้องขัดถอดมาก่อนขัดมาก่อนครับโอเคนี่ก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับมันสบายๆนะฮะคิมิราเทคครับก็ส่งที่เหลือเนี่ยลงสุสานเลยครับ
เอฟเฟคของเฮิร์ทครับแต่ว่าน่าจะหมดผมไม่แน่ใจว่าหมดเด็กหรือยังนะโอเคมันเอาจากการ์ดจากกับดักขึ้นมือได้อยู่เอ้ยจากสุสานขึ้นมือได้อยู่ก็ถือว่าโอเคครับเรียกคอมาก่อนเผื่อไว้เทิร์นหน้าแล้วกันนะในส่วนนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะครับจะลำต่อก็ได้หรือว่าจะซัดได้เลยเพราะเดี๋ยวเรามีไซเบอร์โหลดอีกรอบนึงนะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเจ้านี่เนี่ยจะตีนะครับจะสามารถตีได้3รอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวพลังเนี่ยเอาซิสเจอร์โยนให้ในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับอ่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราใช้อันนี้ก่อนแล้วกันไซเบอร์รีไวซ์ซิสเต็มนะครับไซเบอร์รีไวซ์ซิสเต็มนี่เดี๋ยวจะสเปซมอนออกมานะครับไซเบอร์อีกตัวหนึ่งโอเคอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะโยนพลังให้เพื่อนได้ด้วยนะก็เดี๋ยวโยนให้คิเมราเทคแล้วก็เดี๋ยวซิสเจอร์ปั๊มพลังให้อีกเอาแบบนี้แล้วกันเอฟเฟคของซิสเจอร์นะครับใช้เอฟเฟคก่อนเลยโยนให้คิเมราเทคนะครับมาแล้ว1ปึ๊บจะเป็น4-2แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้4-2มันไม่หนำใจครับคุณผู้ชมมันไม่หนำใจนะฮะโอเคนะครับเราก็ใช้เจ้าโนวาอีกตัวนึงแล้วกันนะครับเพื่อเอาพลังเนาะไอตัวนี้เนี่ยมันจะตีไม่ได้นะมันก็ออกไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามีไซเบอร์โหลดอีกแก๊ปนึงนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็จะตีได้3รอบนะครับก็จะรุนแรงนิดนึงนะในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไซเบอร์เมื่อกี้มีเล่นทำให้มันได้อีกเทิร์นนึงเนี่ยตรงที่เราควรจะลิงก์ก่อนแล้วเราจะค่อยฟิวชั่นเพราะว่า PDA Plant เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคือถ้ามันลงมาแล้วเนี่ยเราจะเชิญต่อไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราฟิวชั่นของ PDA Plant เสร็จแล้วนะเพราะงั้นอ่ะ PDA Plant เอาไว้สุดท้ายนะครับโอเคตาแรกก็จะวอร์มๆก่อนแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูแบบตาต่อไปแล้วกันนะครับนะแต่ว่าเจ้าไซเบอร์นี่ก็เป็นเด็กที่สามารถจะฟูลคอนโทรลได้ง่ายนะครับค่อนข้างจะเก่งเลยนะมาอย่างที่บอกนะครับถ้าเลือกได้ให้เลือกเล่นหลังไว้ก่อนนะเมื่อกี้เราเจอลุงทองก็ถือว่าขัดได้ดีนะครับแต่ว่ายังไม่เจอพวกสกิลดงสกิลเดียนเยอะมากนักนะครับแล้วก็มีเล่นพลาดในเรื่องของเราต้องลิงก์อะไรพวกนี้เสร็จก่อนแล้วฟิวชั่นเนี่ยท้ายที่สุดนะครับแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขนิดนึงตรงไอ้นาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปชุบเนี่ยสมมติว่าเราใช้แต่เราชุบนะครับถ้าเราชุบเนี่ยเราจะอัญเชิญพีเดย์แพนมาฟิวชั่นไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยการใช้นาสเตอร์เอฟเฟกต์ชุบนะต้องคิดดีๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสักเล็กน้อยนะโอเคมาเจอกับคุณลุยกินะครับมาเป็นแฟนทอมไนท์โอ้โหเมตาเต็มเลยครับวันนี้น่าจะจุใจครับทุกคนน่าจะแบบเข้มๆเลยครับลุงทองก่อนในแมตช์แรกแล้วก็ตามด้วยแฟนทอมไนท์ครับเรียกว่าน่าจะเป็นคลิปคุณภาพอีกคลิปนึงเลยนะน่าจะคุณภาพอีกคลิปนึงเลยครับมา Burning Abyss โอเคก็แฟนทอมไนท์ลำโหดครับลำโหดต้องเต็มที่นิดนึงครับถ้าจะเอาชนะเพราะว่าค่อนข้างตึงครับโอเคคอมโบลงแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคครับของกราฟบนมือเขานะครับเป็นฝั่งของกราฟครับแล้วก็จำการลิงก์3ครับเป็นตัวที่มันถือขวาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะสำหรับแฟนทอมไนท์นี่ก็ผมก็เจอบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวบอกครับมันแรงโก1แรงใกล้แพทแล้วมันก็จะเมตามาหมดแล้วครับคลิปนี้น่าจะจุใจเดี๋ยวมาวัดกันเลยครับต้องเอาจริงแบบจริงจังเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรับรองยับแน่นอนนะฮะเราจะเล่นแบบลุงทองเมื่อวานไม่ได้นะเพราะว่าลุงทองเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามัวแต่ปั่นเขานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบเอาจริงเลยครับเรียกว่าขอเข้มๆเลยแล้วกันแต่ละแมตช์โอเคกับดักขัดได้1รอบนะครับกับดักไปนี้ขัดได้นะถ้าทุกคนดูไม่ทันให้ดูตรงล็อกตรงนี้นะครับมาดูเอฟเฟคกันเห็นปะมันสามารถเนเกตเอฟเฟคของมอนสเตอร์1ใบได้นะครับโอเคมาแล้วครับฟันทอมไนท์ครับโอเคแต่ผมจะดูว่าเขาจะขัดตอนไหนมากกว่านะครับถ้าเอาไปขัดตรงช่วงพีเดย์แพนนี่ก็เราจะซวยนะแต่ว่าถ้าเขาขัดตั้งแต่ดักก้อนคอนี่ผมว่าเรารอดอยู่นะโอเคมาแต่ว่าโดนแฟนทอมไนท์ตั้งบอร์ดโหดแบบนี้ไซเบอร์ก็จุกครับจุกมาครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีวิธีเล่นอยู่โอเคสเปเชียลซัมมอนครับตัวที่แบนดิจออกไปครับเจ้าแฟนทอมไนท์ตัวนี้นี่แหละนำมาเป็นคอมโบของมันเลยครับเดี๋ยวจะมีไม้อีกตัวมั้งผมจำไม่ผิดนะ
น่าจะมีม้ามีโหมีเยอะครับสำหรับแฟนทอมไนท์เนี่ยเรียกว่าอันนี้ลำแบบตามหลักสูตรเลยครับสำหรับคนนี้นะคุณลุยกิคือลำแบบตามหลักสูตรแฟนทอมไนท์เลยครับต้องลำอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะมีม้าพยศมีอะไรอีกอ่ะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะในเทิร์นแรกของแฟนทอมไนท์ครับนี่ปะมันก็โดดรีมูฟและโดดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับเอาสเปลแท็บขึ้นมานะกับดักเนี่ยเนเกตได้รอบหนึ่งแล้วนะครับไอตัวนี้ยังไม่มีอะไรตัวอะไรเนเกตเรานะครับมาแล้วครับกับดักอีกอันนึงครับของแฟนทอมไนท์ครับเป็นเจ้านี้จะเป็นสเปซมอนครับในสภาพตั้งป้องกันครับเขาจะมาช่วยทำการลิงก์นั่นแหละนะเอามานับว่าเป็นมอนสเตอร์ครับโอ้เถื่อนมากคนนี้ถ้าเราแม็กซีขึ้นนี่น่าจะสนุกนะตอนนี้นะครับแม็กซีขึ้นนี่น่าจะบันเทิงอยู่อะแล้วกับดักใบนี้อีกด้วยครับรีมูฟออกไปครับลำยาวๆช่ำๆเลยลำยาวๆช่ำๆเลยครับแบบนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยากเจอตึงๆนี่ก็สู้ไหวนะสู้ไหวไม่ต้องห่วงนะครับผมก็หาทางไปต่อได้อยู่ตอนนี้กำลังนับอยู่ลิงค์4เหรออพอลโลตัวตัวอะไรอ่ะ พูดอะไรไม่เคยขาดคำครับเนเกต4รอบครับแล้วก็เนเกตอีกอันนึงครับโอเคโอเคได้เลยไซเบอร์ดราก้อนคอครับเนเกตโดนแน่นอนครับเนเกตไปรอบที่1ครับเรียบร้อยง่อยแล้ว1ครับใช้คิเมราเทคได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก๊อปปี้ก่อนนะข้อดีของไซเบอร์ดราก้อนเนี่ยมันจะโกงตรงนี้ได้ครับสามารถเรียกใช้พวกคิเมราเทคได้อูลาลาช็อตนี้โอ้โหช็อตนี้ที่อูลาลาช็อตนี้คือพลิกเกมครับพลิกเกมครับอูลาลาช็อตนี้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมีก๊อก2อันนี้ใช้ดวงนิดนึงใช้ดวงนิดนึงนะมาตึงๆผมชอบสนุกดีต้องได้การ์ดก๊อปปี้อีกสักใบหนึ่งจะดีมากนะครับ1 2ไม่ได้ครับ3 4ไม่ได้ครับ5ทวินทวิสเตอร์ไม่ได้ครับไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่เหรอไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่เราต้องคือไงก็ต้องได้การ์ดก๊อปปี้ว่ะคุณผู้ชมไม่งั้นจะเล่นยากมากไม่งั้นจะเล่นยากมากครับผมขอคิดก่อนนะเอฟเฟกต์ทำงานชุบโอเคถ้ามันก๊อปปี้ไม่ได้แล้วก็ใช้นี่เลยครับใช้มอนมันนี่แหละมาคิเมราเทคนี่ลงมาแบบดื้อๆเลยนะตอนขัดอุลาระเมื่อกี้คือพลิกเกมเลยครับไม่งั้นเนี่ยเราชนะแน่นอนอะนาสเตอร์ทิ้งเฮิร์ทโอกาสชนะเรามาแล้วครับเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ยอมครับมันไม่ยอมไม่ง่ายครับแต่ก็ดีครับผมชอบตึงๆอ่ะโพโลซัวครับเนเกตโพโลซ่าครับโอเคเอฟเฟกต์ของเฮิร์ทในสุสานครับมาเนเกตอีกรอบครับโอเคต้องหมอโอเวอร์ฟลอไว้ครับแล้วก็ตีไปก่อนทำอะไรมากไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ออกไปก่อนครับโดนขัดอุลาระตะกี้คือ
ตึงเลยครับตึงเลยมาแล้วกับดักโอ้โหพลังเหลือ0โอเคไม่เป็นไรมาครับเรายังเหลือกากับดักอยู่นะเรียกว่าตึงครับตึงเดี๋ยวมาดูว่าแฟนทอมไนท์จะลำหาวิธีลำต่อได้ไหมแต่ก็น่าจะได้อยู่นะตึงจัดเลยครับถ้าเมื่อกี้ได้การ์ดก๊อปปี้ขึ้นมานะพลิกอีกแบบนึงเลยนะครับแต่เมื่อกี้ก๊อปปี้ไม่ได้ทีนี้ก๊อปปี้ไม่ได้เนี่ยซวยครับเอาแล้วโอเคมันลำอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันจะลำต่อเนื่องครับโอ้โหยากเลยนี้มาโอเคครับเดี๋ยวเรารีบขัดก่อนแล้วกันนะโอเวอร์ฟลูครับรีบขัดก่อนแล้วกันนะเราทำการแบนนิชครับเจ้าเฮิร์ทไปก่อนแล้วก็ไซเบอร์ดราก้อนคอครับอโพโลซ่านี่เหลือแค่อันเดียวนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วแป๊บนึงนะ When it leaves the field destroy this card you can make this card get yard target summon ไม่ได้ครับไม่ได้ทำลายการ์ดไปเนี่ยไม่ได้ครับต้องยอมให้เราเหลือ0ไว้ก่อนครับเพราะถ้าไปนี้ออกจากฟิลเมื่อไหร่เราจะซวยเองครับโอเคต้องแบบนี้เพื่อนนี่แหละที่ตามหาครับแมตต์ตึงๆแมตต์คุณภาพอย่างนี้แหละที่ตามหาครับแกซี่โซเจอร์ครับเรายังไม่เจอหน้าไซเบอร์ดราก้อนเลยนะวันนี้ไม่เจอหน้าไซเบอร์ดราก้อนเลยนะครับพีเดย์แพน 2,000 คืออยากเล่นนะพีเดย์แพนนะแต่ว่าเพราะว่าถ้าเราฟิวชั่นพีเดย์แพนเอาเฮิร์ตยกขึ้นมือแป๊บนึงนะครับเฮิร์ตยกขึ้นมือดราก้อนคอลงต่อแต่ว่าจะอัญเชิญต่อไม่ได้ครับเทอร์นี้ยังไม่ได้ครับพีเดย์แพนเทอร์นี้ยังไม่ได้ครับต้องเทอร์หน้าครับเทอร์นี้ยังไม่ได้ครับยังไม่พร้อมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราหาทางสเปเชียลซัมมอนเอ็กซิสโซเจอร์มาถอดไปนาสเตอร์เฮ้ยแต่ว่าก็ได้แล้วนี่หว่าพีเดย์แพนเพราะเราชุบนาสเตอร์มาได้ทับเป็นอินฟินครับจริงด้วยเราสามารถชุบแนสเตอร์ได้นะพีเดแพนเวอร์เต้อนาคอนด้าครับมาพวกแล้วการ์ดเป็นนั้นมันก็จะใช้งานเอฟเฟกต์ครับจากในสุสานครับเพราะว่ามันลีฟเดอะฟิลแล้วเราจะขัดด้วยอินฟินครับแต่เขาไม่ใช้ครับใช้เอฟเฟกต์ของเวอร์เต้อนาคอนด้าครับจ่าย 2,000 ไลท์พอยต์ใช้ไซเบอร์โหลดฟิวชั่นครับใช้เอฟเฟกต์ของไซเบอร์โหลดฟิวชั่นครับเรียกคิเมราเทคแรมเพจครับใช้มอนในสารแค่2ตัวพอนะครับเรียกคิเมราเทคแรมเพจออกมานะครับคิเมราเทคแรมเพจครับเตรียมใช้สกิลครับโอเคทำการส่งเฮิร์ท1ใบเอ้ยกดผิดจริงจะส่งไซเบอร์ดราก้อนธรรมดาลงครับโอ้แย่เลยไม่เป็นไรขึ้นมาก่อนที่จริงผมเมื่อกี้จะส่งไซเบอร์ดราก้อนธรรมดาลงนะคุณผู้ชมซอรี่เลยโทษทีลงกันผมจะหาทางเชนต่อไงพลาดเลยดูการ์ดก่อนนะครับที่ลืมว่าออกไปสามารถคิมราเทคได้อีกรอบหนึ่งด้วยเอาไอ้นี่ขึ้นมาก็จริงแต่มันก็เล่นต่อไม่ได้เพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะเอา revive system ชุบมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอานี่แล้วกัน
คแต่ว่าเราเรียกต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้ PD Pass ไปแล้วครับในเทิร์นนี้เพราะงั้นก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละนะครับเอาจริงก็จบแล้วเพราะว่านี่มันตี3ทีนะรอขัดด้วยอินฟินนะครับโอเค2 3ครับปิดด้วยอินฟินครับเขาพยายามจะเชนครับเขาพยายามจะเชนครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ไซเบอร์ดากอนอินฟินิตี้ครับทำการถอดแมทเทเรียล1ใบครับทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลครับแล้วก็กระแทกเข้าที่หน้าครับเรียบร้อยครับไซเบอร์ดากอนอินฟินิตี้เก่งทั้งลุกทั้งรับนะครับแต่มีเอฟเฟกต์นึงอยู่ครับยังได้ยังเหนียวครับมันไม่ยอมครับมีเอฟเฟกต์นึงโคตรร้ายครับโคตรร้ายครับมันมีเอฟเฟกต์นึงครับโหคนนี้ไม่ธรรมดาครับเอาสิมามันเว้ยต้องแบบนี้ครับต้องแมตช์แบบนี้ครับคุณภาพครับมันขัดในซ้อนในขัดคอไปแต่เก็บตัวไหนอะwith the same original name ถ้าขัดไปนี้รับรองงานเข้าแน่เลยแต่ขัดการขัดคอไปเดอะเกทไปมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วครับคือถ้าเพราะว่า material เราจะหมดแล้วไงงั้นผมว่าเราไม่ต้องเชนหรอกเพราะ material เรามันหมดแล้วครับโอเคเขาทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาจะเหลี่ยมเราครับโดยการถอดแมทเทเรียลนะตะเกียนรู้เลยว่าเขาต้องการจะเหลี่ยมครับมามอนสเตอร์รีบอร์นแล้วกันขอตัวนี้แล้วกันนะเมื่อกี้มันจะเหลี่ยมเราเนี่ยฮะเหลี่ยมเตะเหลี่ยมเตะเลยโอเคลิงก์1ลิงก์2ซิเจอร์ได้เดี๋ยวลิงก์เป็นซิเจอร์แล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะปิดแล้วแหละผมว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วนะรอบนี้โอเคตีเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ลีลาแล้วมาที่จริงจะคิมิราเทคตี3ทีก็ได้นะแต่ว่าผมว่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วโอเคแมตช์ที่ดีครับแมตช์ที่ดีเรียกว่าสร้างความกดดันให้ผมได้สุดมากครับคนนี้เล่นได้คล่องดีแล้วก็สนุกมากๆครับเดี๋ยวเราไปลุยในเกมต่อไปวันนี้คลิปคุณภาพเลยเมตา2อันติดแจ๋วเลยชอบเลยครับไปโอเคครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเจอแต่แมตช์ดีๆนะครับวันนี้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับสำหรับทางฝั่งของ Cyber Dragon นะครับก็ยังเชื่อมั่นในการเริ่มหลังอยู่นะเรียกว่าวันนี้ตึงๆกันทั้งนั้นเลยครับต้องแบบเอาจริงแบบเอาจริงเลยอ่ะนะไม่งั้นเนี่ยไม่ชนะนะครับก็เลยอาจจะมีแบบกดดันผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะยังไงก็ต้องค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับเพราะว่าที่เจอวันนี้นี่ไม่ง่ายเลยครับแต่ละคนเรียกว่าเขาจัดเต็มกันมาหมดเลยนะฮะจัดเต็มกันมาแบบนี้ก็ต้องเอาซะหน่อยนะครับมา Hot of Design ไปนี่10อุลละก่อนแล้วกันจั่ว2มันเยอะไปครับเพื่อนจั่ว2มันเยอะไปครับมิสเตอร์ทอร์เมนต์ครับไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่าเด็กอะไรนะAncient Warrior โอเคมา Ancient Warrior ครับโอ้โหลงต่อง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันลงง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงนะเดี๋ยวฮะจริงเหรอลงง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอเคไม่เป็นไรลงง่ายดีครับลงง่ายดีลงง่ายแบบลงง่ายจริงอ่ะอันเนี้ยนะครับลิงก์มาด้วย Cyber Dragon อย่างที่บอกครับชอบเลยเวลามีคนลิงก์มาเพราะว่าจะจัดการได้ง่ายครับ Ancient Warrior Old Noble ครับเอา Ancient Warrior ขึ้นมืออีกนะครับอันนี้มันดีดเรากลับได้เนี่ยมันดีดเรากลับได้ครับ Double Dragon Lord ครับ
แต่ไม่เป็นไรดีกับเราเตรียมไอ้ทางฝั่งของเนสเตอร์มาแล้วทิ้งเฮิร์สอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีอะสำหรับผมนะครับเพราะไงจะรอมันดีอยู่แล้วแหละโอเคแอนเชียนวอริเออร์เต็มมือหมดเลยนะครับไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้เคลียร์ได้ด้วยคิเมราเทคตัวนี้นะครับส่วนเนี้ยเคลียร์ได้ด้วยไซเบอร์ดราก้อนอินฟินเดี๋ยวดูดเข้ามานะจบถ้าจบแค่นี้เราชนะแน่นอนครับวันเทิร์นคิวแน่นอนเดี๋ยวดูนะครับว่าเล่นไงโอเคไซเบอร์ดราก้อนมาด้วยเยี่ยมมาทั้งแก๊งมาทั้งแก๊งขึ้นมาพอดีก็ดีครับคือไม่ขึ้นมันก็เล่นได้แต่ขึ้นมามันก็โอเคอ่ะมันก็เล่นง่ายกว่าเดิมนะครับอย่าดีตอนนี้นะเพื่อนดีตอนนี้นี่ก็ทำอะไรผมก็ลงใหม่ได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอารีไวซ์ซิสเต็มขึ้นนะครับเพราะไงเรามีทั้งฝั่งเนสเตอร์กับเฮิร์สมันคู่กันอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าสังเกตนะรอบนี้เราไม่มีการ์ดก๊อปปี้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเราโพ่งได้เลยครับเราโพ่งแบบนี้ได้เลยนะเพราะเราไม่ต้องก๊อปปี้อะไรอยู่แล้วอะเราก็โพ่งมาเลยครับเนี่ยแค่นี้เลยเนี่ยโพ่งมาเลยครับอย่างนี้เลยนะครับนี่คือความเกรียนของไซเบอร์นะครับเพราะเราไม่มีการก๊อปปี้อะไรกันแล้วก็โพ่งมาเลยครับโอเคนะครับแป๊บนึงนะ Quick Effect ครับเป็น once per turn during the main phase ใช้ได้รอบเดียวก็ไม่เป็นไรไซเบอร์ Emergency ครับ Nester แล้วก็เดี๋ยวใช้ Effect Nester นะครับทำการทิ้ง Hurst ไปเล่น Nester ออกมาครับเอฟเฟกต์ของเฮิร์สครับเอาไซเบอร์ดาก้อนขึ้นมือนะฮะโอเครอบนี้คงทำอะไรมากไม่ได้ครับนอกจากจะใช้เดี๋ยวนะคิเมราก็ต้องใช้การคอมโบในการเรียกโนวามาก่อนเอาแบบนี้แล้วกันโอเคเรียกไซเบอร์ดาก้อนนี่แหละนะครับถ้าจะเอาจบเลยก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะฮะต้องเอ็กซีดเป็นโนวาก่อนนะครับก็พอคิดในหัวไว้แล้วครับคอมโบ OTK แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เอฟเฟกต์ของโนวาทำการเลเยอร์สมอนครับโดยการทิ้งไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็ชุบไซเบอร์ดราก้อนมันเองนั่นแหละขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเชนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับ Exceed เป็น Rank 6 Infinity นะครับแล้วก็ Infinite เนี่ยดูดอีกฝั่งเข้ามานะครับนี่นะพอดูเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับ3 day pass Anaconda Verte ของเราลิงก์มาแต่วันนี้แมตช์ดีทุกคู่เลยนะครับชอบมากวันนี้คุณภาพมากผมดีใจมากที่เจอตึงๆนะครับผมชอบตึงๆอ่ะ อ่ะคิเมราเทคครับใช้การ์ด2ใบพอนะเพราะว่าอีกฝั่งไม่มีการ์ดไว้กับดักให้ต้องทำลายนะครับฟิวชั่นการ์ด2ใบก็พอแล้วนะครับคิเมราเทค Rampage Dragon ครับแล้วก็เอฟเฟกต์คิเมราเทคครับส่ง2ใบลงสุสานนะครับส่งเฮิร์สกับพอเรามีมือได้ป่ะพอมีมือแล้วส่งอะไรก็ได้อะนะครับเนสเตอร์ Nester, เพราะว่าเดี๋ยวจบตัวนี้แหละนะครับตี3รอบ 6,300 บวก 2,700 เท่าไหร่อ่ะ 9,000 พอดีนะ 9,000 นี่ครับก็เป็นการ OTK ของไซเบอร์ดราก้อนอีกครั้งนึงนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเรียกว่าคอมโบได้ดีครับวันนี้เจอเด็กหลากหลายแล้วก็เก่งมากเดี๋ยวเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันว่ายังไงต่อนะฮะโอเคครับมาลุยกันต่อครับกับไซเบอร์ดราก้อนนะเรียกว่าวันนี้เจอตึงทุกแมตช์เลยนะครับไปเริ่มหลังต่อเหมือนเดิมครับวันนี้ตึงแบบตึงจริงนะทุกแมตช์เลยคือแรงแพทนี่มันสนุกครับสนุกเรียกว่าได้มันอ่ะวันนี้ได้มันเลยวันนี้เล่นยากด้วยนะเล่นยากแต่ยังเล่นได้นี่แปลว่าเด็กมันเก่งครับคุณผู้ชมถ้าเล่นยากกำลังเล่นได้เนี่ยแปลว่าเด็กของเราเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับมาสกายสไตรเกอร์โอเคครบวันนี้ครบจริง มาครบทุกกระบวนท่านะครับลิงก์มาเป็นทางฝั่งของชิซุคุครับธรรมดาเล่นทั่วไปน่าจะหมอบเวชฉับพันไว้อู้มีการ์ดขัดเยอะด้วยชิซุคุครับใช้มาน่าจะเวทเอนเกจขึ้นโอเคใบนี้มันต้องมีสักใบอ่ะเป็นเนเกตคุณผู้ชมแบบนี้ดูไม่ยากเลยมันต้องมีสักใบนึงเป็นเนเกตนะครับไม่ก็รีมูฟสุสานดราก้อนคอครับ
จะรู้ไหมนะจะรู้ไหมนะว่าจะอะไรจะโดนอะไรจะรู้ไหมนะ revive system จะรู้ไหมนะว่าจะโดนอะไรครับเขาไม่ใช้เรย์ด้วยไงเขาไม่ใช้เรย์ด้วยรอบนี้เราไม่มีก๊อปไม่มีก๊อปเพราะงั้นโดดเลยคิมิราเทคครับรอบนี้เขาไม่ใช้เรย์เพราะงั้นเรย์มันโดดคืนมาไม่ได้ครับเรย์มันโดดคืนมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ครับเอฟเฟกต์ของไซเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ครับเอาไซเบอร์หนึ่งตัวขึ้นมือแน่นอนว่าต้องเป็นน้องเฮิร์สครับเพราะเราจะมาเล่นกับไกซี่โซเจอร์โอเคแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ไกซี่โซเจอร์นะครับทิ้งไปคอมโบเราติดแล้วครับคอมโบเราติดแล้วครับจะขัดตอนนี้ก็ยากหน่อยยกเว้นว่าต้องถ้าจะขัดต้องรีมูฟเออถูกต้องถูกต้องครับต้องรีมูฟเฮิร์ทนั่นแหละถูกต้องแล้วครับเป็นวิธีถูกต้องเลยเป็นวิธีถูกต้องเลยครับถ้าจะขัดต้องรีมูฟเฮิร์ทครับต้องรีมูฟเฮิร์ทครับถ้าจะทำให้เล่นยากถูกต้องเยี่ยมมากเพื่อนโอเคไกซี่โซเจอร์อีกเอฟเฟกต์นึงครับไม่เชนขึ้นมาตอนนี้ทำให้เราเล่นยากนิดนึงนะครับเราสามารถเวอร์เต้นาคอนด้าได้เลยแต่ว่าผมมองว่ายังมีวิธีการอยู่อีกอันนึงเพราะรอบนี้ลงแบบปกติไปแล้วนี่เนาะเกิดออกมาลิงก์2ก็จะได้นาคอนด้าเคลียร์แผงหลังยกใหญ่รีไวซ์ซิสเต็มก่อนแล้วกันรอบนี้น่าจะเอ็กซิสไม่ได้ครับเพราะว่าโดนขัดตรงนั้นไปเป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลยทางฝั่งของเวอร์เต้อนาคอนด้านะครับเพราะว่ามันเล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับมือตอนนี้นะผมเดาว่าเนเกตตอนนี้แน่เลยปะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมการ์ดใช้ไม่ได้วะโดนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะแป๊บนึงนะมันแค่แบนดิชนี่นะทำไมถึงใช้เวอร์เต้นาคอนด้าไม่ได้วะอันนี้ไม่ทราบแป๊บนึงเดี๋ยวหาคำตอบให้ครับทำไมวะผลจากการอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมงงจริงครับอันนี้งงจริงการอะไรวะเดี๋ยวนะทำไมใช้ปกติมันได้เลยนะเพราะเราก็ใช้มาหลายตาแล้วนะครับอ๋อรู้แล้วทำไมใช้ไม่ได้ที่จริงมันใช้ได้ครับแต่ว่าวัตถุดิบไม่พอพลาดเลยวัตถุดิบไม่พอโถเอ้ยไม่งั้นเราลิงก์เป็นไซเบอร์ธรรมดาไงถึงว่าถ้าปกติเราชินไงวัตถุดิบไม่พอครับเรามีไซเบอร์ตัวเดียวไงในสุสานอ่ะเนาะเนี่ยครับพอมันโดนขัดแบนดิตออกไปใบนึงนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันเชนสวนกันเดี๋ยวไม่จะตายแล้วก็ต้องหนีลูกแบบนี้นาคอนด้าเราตายฟรีแน่คุณผู้ชมยิงเวทฟิลมันให้ได้อ่ะตอนเนี้ยVanish เวทฟิลน่ากลัวครับไม่ได้เช็คหลุมเลยว่าการ์ดมันไม่ครบไงวัตถุดิบอะ Engage มาแล้วโอเคปาไว้ก่อนเลยครับคือไงมันก็สเปเชียลเยอะอยู่แล้วนะโทเค็นเหรอชิบหายอย่าบอกนะว่าเอาแล้วครับมีป่ะเนี่ยจูเนอร์เนี่ยอย่าเอาแอคเซสโค้ดมานะเพื่อน อะไรก็ได้แต่ไม่เอาแอคเซสโค้ดอ่ะขอร้องเลยแอคเซสโค้ดพาทีนี้ผมฮาเลยครับจวนหนึ่งก่อนโอเคพอร์ตออฟพาราริตี้ลิงมา
ฮายาเตะน่าจะไม่ทำอะไรนะผมว่าเฮิร์สขึ้นมาแล้วโอเครอบหน้าเล่นได้ชัวร์รอบหน้าเล่นได้ชัวร์ครับอย่าเพิ่งตีนาคอนด้าได้ไหมทำเป็นมองไม่เห็นได้ไหมอีกฝั่งบอกน่าจะยากว่ะแต่ถ้าเขาใช้ตีโดยตรงก็ไม่แน่คังอาริโอเคชุบเวทอนาคอนด้าน่าจะล่วงครับแบบนี้มีก๊อปปี้รอบหน้าช้าแล้วครับต้องยื้อถึงรอบหน้าได้ครับรอบหน้าช้าแล้วครับเอาเอ็นเกจขึ้นมีเอ็นเกจยังไม่ใช้ด้วยเทอร์นี้ใช่ไหมเอ็นเกจมาใช้กี่รอบก็ได้ครับมันไม่ได้บอก1ครั้งต่อเทิร์นครับสุสาน3ใบแน่นอนจวน1โอเคเอาคุมมอนเตอร์อีกคุมมอนด้วยเหรอคุมมอนต้องเจอโนวาต้องเจออินฟินไบนิด10ตัว2ครับโอ้โหเอายับเลยพลาดตรงพีเดย์แพนเนี่ยแหละน่าจะลิงก์เป็นตัวอื่นครับงานหยาบทีนี้เวทฟิลครับยิง1เปิด3แต่ว่าเรายิงเวทคือเราอ่ะยิงเวทไอเวทต่อเนื่องเขาไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเอากลับมายากแต่เขามีบนมือแหละใบ1แต่ไม่รู้ว่าใบนี้ที่ยิงคืออะไรขนนกฮาปี้โอเคไม่มีผลอะไรกับเด็กสกายไซเกอร์อยู่แล้วไม่งั้นมีวิธีต้องพาวเวอร์บอลบนมือนี่แหละครับแล้วก็โพ่งใส่เลยครับจะได้จบแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยโดนขัดแน่นอนโดนในเวชพันเนี่ยดึงตัวแน่นอนครับดึงตัวแน่นอนครับใครหน้าจั่วกันเนสเตอร์ Nester ขึ้นด้วยโอเค Galaxy Soldier เนี่ยใช้สกิลต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะว่ามันหมดเด็กแล้วครับแต่ว่าลงได้โอเคเขาดูดของผมดูดพีเดย์แพนหรอหุ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะลิงก์3และ access code อ่ะเฮ้ยอ๋อไนท์แมร์ยูนิคอร์นหมดแล้วไปยังไม่ตายครับเออแต่พลังมันเหลือ0ครับคิมาราเทคอ่ะเพราะมันเนเกตเอฟเฟคด้วยไงแต่ก็ access code ได้นะเนี่ยใช่ไหมจำไม่ได้แล้ว access code มันต้องบังคับไอ้นี่หรือเปล่าวะแต่จำได้ว่า2เอฟเฟกต์มอนเตอร์ไม่หรอนะครับเฮ้ยแบบนี้ได้อยู่นะโอเคโอ้ทุกคนปฏิหารจะจัดดูที่ตัวได้ดิฮะดูที่ตัวได้ดิฮะสกิลพระเอกว่ะอันนี้สกิลพระเอกครับปาได้นะบนมืออ่ะใช่ไหมปาได้เนี่ยตามหลักอ่ะโอ้โหนึกว่าดูอนิเมะไฟอยู่นึกว่าดูอนิเมะไฟอยู่รอก่อนมัน 6,800 มันจะเอาตายครับมันจะเอาตายมันกำลังคิดอยู่ครับยังไงก็ได้ 6,800 ยกเว้นว่าเพราะว่าคังอาริเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมใครให้อ่ะโหน8เจอสกิลอนิเมะไปก่อนเรียบร้อยพลังลดเหลือ 2,300 โอเคเจ็บมั้ยล่ะเพื่อนเจ็บมั้ยล่ะเพื่อนหมอบ2ครับมาสกายสไตรเกอร์ครับมาอีกหนึ่งชิซูคุครับมาแล้วอู้ได้ดาก้อนคออีกโอ้โหแจ๋วเลยเขาจะเอาเวทขึ้นมือครับไม่ให้อุลาระไปก่อนจั่วอนิเมะครับแถวบ้านเรียกจั่วอนิเมะครับแบบนี้ตึงๆอย่างนี้ชอบเอาสิกระดานพิกครับเป็นของเราชัวร์ไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมเอาให้ไซเบอร์ดาก้อนคอเซิร์ชปั๊บมึงนะต้องหาวิธียัดลงไปก่อนต้องทิ้งนี่แล้วใช้ Nester ถ้าใช้ Nester Copy โอเคเดี๋ยวนะครับ Cyber Dragon ยังไม่ออกเลยสักใบถูกไหมยังไม่ออกเลยสักใบงั้น Galaxy Soldier ก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรทิ้งเฮิร์ทลงเอฟเฟกต์เฮิร์ต
ไซเบอร์ขึ้นแม็กชีนดูพิเคชั่นก๊อปมา2ครับลงตอนนี้เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะครับ1 2โอเคผมต้องการยกเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งลงต่อยกอ่ะโนวาทับมาโนวาก่อนเดี๋ยวเล่นแบบไฮคลาสเลยครับเดี๋ยวเล่นแบบไฮคลาสเลยอิมเมอร์เจนซี่ไม่ต้องรีแพร์แพนต้องชุบ1ถอดอ่ะโอเคเอฟเฟคครับซื้อทัมมอนครับถอด1ถอดไอ้นี่แหละชุบมาชุบมาทับก่อนครับเพื่อความชัวร์ทับอินฟินทับอินฟินแล้วเรียบร้อยทีนี้ต้องลิงก์หนีให้ได้เพราะว่าจะเอาของในเกรฟยาร์ดขึ้นกับเพื่อเด้งของกลับลิงก์หนีก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวพาวเวอร์บอลโปะมาครับถ้างั้นเดี๋ยวนะรีแพร์แพนมันยกได้เฉพาะไลท์แม็กชีนไงไอคิมราเทคมันเป็นมืดครับมันยกกลับไม่ได้อยู่แล้วงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวปาดพาวเวอร์บอลคิมราเทคยิง2ชุบมีอินฟินขัด1ก่อนอื่นดูดมาก่อนเกะกะครับโอเคพาวเวอร์บอลได้2ตัวพอครับ2ตัวพอครับพอมีการ์ดเวทฟิลไม่ต้องยิงครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้อยู่แล้วแรมเพจครับยิง2แรมเพจสกิลครับค่อยๆเล่นนะวันนี้ส่ง2ลงรีแพร์แพนบอทเอฟเฟคอันนี้ยกขึ้นน่าจะอันนี้ยกถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันนี้ยกเอาแต่เด็กขึ้นมืออันนี้กลับเข้าเด็กโอเคอิมเมอร์เจนซี่คอมีการ์ดไปเดียวที่เหลือครับเอาจริงแค่นี้ก็ได้แล้วแหละมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะเชนต่อไปมันก็มีความหมายอะไรนะครับไซเบิร์ดโอเคตีเลยแล้วกันโยนพลังคิเมราเทค 6,003 3ทีที่1 ทีที่2เอาไปเลยโอเควันนี้ตึงครับสุดยอดคลิปนี้มันมากนะครับผมเล่นแล้วตึงแล้วใช้หัวแบบเต็มที่เลยคลิปนี้โคตรดีโคตรชอบตัวเองมากครับเวลาเจอตึงๆเนี่ยมันก็จะมีพิกเกมไงโอเคครับสำหรับไซเบอร์ดราก้อนประมาณนี้แล้วกันนะขออภัยด้วยที่มันอาจจะแบบไม่ได้ช่ำแบบว่าไม่อาจจะไม่เห็นแบบรำเพราะมันโดนขัดโดนอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะจะรู้ว่าเวลาเจอเมตาเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ